สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องดาวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเพิ่มเติม <ๆ S 2> จากคลิปเมื่อเช้านี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับมีประเด็นอะไรมาพูดถึงกันบ้างน,นะครับหลังเกมนะครับในศึกยูโรปาลีกนะฮะนัดนี้โอเลกุน่าโซชาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแมนยูเนี่ยสมควรที่จะเข้าสู่รอบต่อไปในศึกยูโรปาลีกแล้วนะครับ แม้ว่าต้องลุ้นกันเหนื่อยนะครับถึงในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ตามนะครับสุดท้ายแมนยูก็เอาชนะได้1นึ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นการเข้ารอบตัดเชือกฟุตบอลถ้วยรายการที่3ในปีนี้นะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับนะในเรื่องของผลงานก็สรุปว่าโซชาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วกันเกี่ยวกับเกมวันนี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะล้านะครับจะเป็นเกมที่ยากก็ตามนะครับอ่ะโอเคประมาณนั้นนะฮะ ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็โซชานะครับก็ได้ออกมากล่าวชมบรูโน่ด้วยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงท่าการยิงลูกโทษนะครับปกติเนี่ยบรูโน่ Bruno เนี่ยจะยิงแบบว่าขยับหลอกหรือว่ากระโดดนะครับกระโดดก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็มีการยิงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับทำให้โกเนี่ย ก็มีการผิดจังหวะหรือว่าจับทางได้ยากขึ้นนะครับนั่นคือมุมมองทางโซชาที่เขาให้สัมภาษณ์มานะครับว่าบรูโน่มีการเปลี่ยนแปลงการยิงนะครับแล้วก็เกิดผลดีต่อการได้ประตูของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแถมทั้งในเรื่องของอองโตนี่มาร์ซิยาวเนี่ยนะครับก็มีอดีตนักเตะของทางแมนยู3คนนะครับอย่างเช่นโอเบนไฮ์กรีฟพอลสโคนะครับโรบินฟันเพอร์ซีก็ กล่าวชมผ่าน BT Sport นะครับฮากริฟ uh, เนี่ยก็บอกว่าคือในมุมมองเขาเนี่ยมาร์ซยาวเนี่ย, ial, ยก็ถือว่าไม่ต่างจากรถเฟอร์รี่เลยนะครับดูแล้วเนี่ยมีเกรดแบบเป็นผู้เล่นราคา100ล้านปอนด์ได้เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ฮากริฟกล่าวชมส่วนพอลสโคก็บอกว่ามาร์ซยาวเนี่ยนะครับเริ่มที่จะปรับตัวในตำแหน่งกองหน้าที่ดีขึ้นนะครับในทุกๆเกมที่ผ่านมานะครับก็ เริ่มมีอะไรที่เราได้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วกันในตำแหน่งกองหน้าของมาร์ซิยาลนะครับนั่นคือสิ่งที่พอสโคกล่าวชมด้วยนะครับส่วนฟานเพอร์ซี่เนี่ยก็กล่าวชมนะครับว่านักเตะอย่างมาร์ซิยาลเนี่ยคือน่าจะเป็นนักเตะระดับเบอร์คลาสได้เลยนะครับในอนาคตนะฮะก็โอเคนี่คือ3อดีตนักเตะของทางแมนยูนะครับ ที่ได้ออกมากล่าวชมอองตี้มาซิยานะครับกองหน้าวัย24ปีของเรานะครับถึงแม้ว่าจะจบสกอร์ไม่ได้แต่ว่าก็เห็นอะไรบางอย่างที่มันสามารถพูดถึงในอนาคตได้ว่าเออคนนี้ดูดีขึ้นนะเหมาะสมที่จะเป็นกองหน้าของทางแมนยูได้นะครับแบบระยะยาวกันไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับ RVP นะครับหรือว่าโรบินฟานเพอร์ซีก็ได้มีการกล่าวชมผู้สับปติโของ ทางโคเปนเฮเกนด้วยครับนะว่าทำผลงานที่ดีมากซึ่งผู้สััปโตรายนี้เซฟไปทั้งหมด13เซฟด้วยกันนะครับตลอด120นาทีนะฮะที่ทำการแข่งขันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีการกล่าวคำชมทั้งแฟนบอลของทางแมนยูเองแฟนบอลหลายๆส่วนก็กล่าวชมผู้สััปโตรายนี้ว่าเซฟเยอะจริงๆนะครับในเกมวันนี้นะครับแล้วก็ฟันเบอร์ซี่ก็กล่าวชมว่าผลงานดีมากแถมทั้ง อยากให้ผู้สับปติโตราเนี่ยย้ายทีมครับในช่วงซัมเมอร์นี้ไปอยู่กับบิ๊กบิ๊กทีมได้เลยนะครับเพราะว่าผลงานขนาดนี้ก็คือเราได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับเซฟต่อหลายครั้งมากนะครับโอเคนะครับทีนี้สถิติหลังเกมเพิ่มเติมกันนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับแมนยูเนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยเป็นรายการที่3ในซีซั่นนี้ต่อจากลีคัพนะครับแล้วก็เอเอคัพซึ่งทั้ง2รายการเนี่ยตกรอบไปแล้วนะนะฮะ แล้วก็รวมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้จุดโทษ21ครั้งนะครับจากทุกรายการในช่วงซีซั่นนี้นะฮะมากกว่าทุกทีมใน5ลีกใหญ่ยุโรปอีกด้วยนะครับแล้วก็ประด็นที่3สถิติที่น่าสนใจเนี่ยแมนยูเก็บคลีนชีตได้7จดนะครับแปดจาก11นัดนะฮะในยูโรปาลีกนะครับภายใต้การคุมทีมของโซชานั่นเองนะครับสถิติที่4เนี่ยนะครับ นับตั้งแต่ซีซั่น17ถึง18เนี่ย2017จนถึง2018ไปต้นมาเนี่ยบรูโน่มีส่วนร่วม21ประตูในอ่ายูโรปาลีกนะครับ13ประตูกับ8แอซิสนะฮะมากกว่านักเตะทุกคนในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยนะครับรวมตอนเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะต้องย้ำก่อนนะครับสำหรับเอ่อโมเมนต์ที่5หรือว่าสถิติที่5เนี่ยนะครับก็บรูโน่นะครับ ขึ้นนำดาวซันโบของยูโรปาลีกในช่วงซีซั่นนี้ครับหลังกดไปทั้งหมด7ประตูกับทำได้5ประตูกับทาง s p o r t ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็อีก2ประตูกับทางแมนยูนั่นแหละนะครับก็ดมๆวงกันแล้วก็7ประตูนั่นเองนะครับแล้วก็สถิติสุดท้ายก็ต้องชมผู้สับประตูของทางโคเปนเฮเกนนั่นแหละอย่างยอนสันนะครับยอนสันเนี่ยนะครับก็เซฟไปทั้งหมด13ครั้งนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากนะครับนะในเกมันี้นะฮะ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับคนมาตากันหน่อยนะครับคุมาตารู้สึกอย่างไรในเกมนี้ครับมาตาก็บอกว่าก็ยอมรับนะครับว่าทีมเนี่ยเริ่มมีอาการเหนื่อยล้านะครับแล้วก็น่าเสียดายมากครับที่ทีมเนี่ยทำได้เพียงแค่เฉือนชนะก็คือชนะได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นนะ่ะคือในมุมมองของทางคนมาตาเนี่ยเขาคิดว่าควรที่จะชนะขาดกว่านี้ไงนะครับแต่ว่า มันก็โอเคแล้วที่เราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกยูโรปาลีกได้นะครับก็ยอมรับกับว่าผลงานก็ไม่ค่อยโอเคนะครับในมองทางฮุนมาต้าภาพรวมของทีมทุกคนนะครับโอเคนะครับทีนี้เรื่องของจารด,ดอนซานโชมาทิ้งทายกันหน่อยนะครับสื่อก็ยังถามนะครับว่าเนี่ยโซชานะครับดิวจารด,ดอนซานโชเป็นอย่างไรกันบ้างโซชาก็ตอบแบบเหมือนเดิมนะครับว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เล่นของทีมอื่นได้ ซึ่งคุณเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่า,าผมเนี่ยไม่เคยมีการพูดถึงประเภทแบบนี้หรือว่าไม่เคยให้คำตอบเรื่องของผู้เล่นทีมอื่นนะครับในเรื่องของการย้ายทีมนะครับก็เป็นการชี้ชัดว่ายังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวสำหรับโซชานะครับทางฝั่งดอทมุลเนี่ยเขาเคลื่อนไหวแล้วว่าปิดโอกาสการย้ายทีมนะฮะแต่ว่ากูรูหลายๆคนก็มองว่ายังมีลุ้นนะครับก็ตอนเนี้ย ในเรื่องของดิวจาร์ดอนซานโชเนี่ยมันอยู่ในดับแบบ5 0าสบครับบอกได้ยากมากไปตามดูกระแสข่าวไหนมันก็ยังไม่ชัดเจนแบบรเักท,ทีนะครับเพราะฉะนั้นดิวมันก็มีโอกาสทั้งล่มแล้วก็ไม่ล่มนะครับแต่กูรู้เนี่ยมองว่าดิวมันยังดําเนินการกันต่อไปนะครับก็ถ้าใครลุ้นก็ลุ้นกันต่อไปให้ถึงที่สุดแล้วกันนะครับส่วนใครไม่ลุ้นก็มองหาตัวเลือกแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเพิ่มเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่า ถ้าเกิดไม่ได้ซานโช o เนี่ยจะเป็นใครเข้ามานะฮะหรือว่าแมนยูควรที่จะไปซื้อใครนอกจากเจนนองซานโชนะครับทีนี้ในมุมมองของโอเว่นฮากรีฟกันหน่อยนะครับฮากรีฟเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นข่าวว่ามิเชลซอกหรือว่าด i r e เรกเตอร์ของทางดอนมุลเนี่ยออกมาประกาศนะับว่าทางดอนมุลเนี่ยปิดโอกาสนะฮะหรือว่าซานโช o จะอยู่กับ ดอทมุนต่อไปนะฮะในช่วงซีซั่นหน้านะครับแถมทั้งจะมีการต่อสัญญาด้วยซึ่งฮากีฟเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นข่าวเขาก็ให้สัมภาษณ์ทันทีนะครับฮออากียมองว่าถ้าในมุมมองเขาเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นการรับกันนะครับเป็นการพูดใส่กันเป็นการออดึงเชิงกันนะครับของทั้ง2ส,งสโมสรน,นะครับเหมือนกับกําลังดึงเกมเพื่อที่จะได้ประโยชน์ของตัวเองนะครับแมนยูดึงเกมเพื่อที่จะทําให้ค่าตัวลดน้อยลงมา ส่วนทางดอทบุนเนี่ยดึงเกมเพื่อให้ได้ราคาตามที่พวกเขาต้องการนะครับนะมันเป็นการเล่นเกมกันอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนั่นแหละนะครับยังไม่ลงเอยกันนะฮะถือว่าเป็นดีลที่น่าอึดอัดมากครับนี่คือสิ่งที่ฮาก,กิบอกเลยครับเป็นดีลที่น่าอึดอัดมากในวันข้างหน้านะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็ทราบวันนี้ว่าแมนยูให้ความสนใจแหละแต่ว่าตัวเลขที่ดอทมุนต้องการเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเท่านั้นเองนะครับก็ หมือนกันแบบว่าปรับกันแล้วกันอย่างที่ฮากิบอกนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคติดตามไปดูดต่อไปครับเรื่องราวของจจดอนซันโชที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับที่ผมไปตามดูมาในเรื่องของตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับที่ผมเกินเอาไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบ ข่าวระดับกลางๆอ่ะสื่อระดับกลางๆอย่างพวกเดลี่เมล l มิลเลอร์อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็แบบข่าวแบบมาไไป,ไปนะครับบางทีก็มีพวกคอสตาเข้ามาและดักลาคอสตาของทางยูเว่เนี่ยเริ่มที่จะหยิบยกเข้ามาพูดคุยกันละนะครับแล้วก็มีเคียซ่าเคียซาเนี่ยเริ่มที่จะมาเรื่อยๆนะครับสำหรับนะเคียซ่านะแนวรูปของทางฟิออนะครับราคาก็ประมาณ40-50ล้านประมาณนั้นนะครับแต่ว่า ก็อย่างที่ผมบอกกันไปแหละคือดีลเหล่านี้ในยุคของทางโซชาเนี่ยมันไม่ได้มีข่าวเชิงลึกไงนะฮะแล้วก็ข่าวก่อนหน้านั้น,น,นอย่างกิลลิสเนี่ยหายไปเลยครับกิลลิสเริ่มหายละเริ่มที่จะไม่มีข่าวแล้วก็ไม่รู้ว่าแมนยูยังให้ความสนใจอีกหรือเปล่านะครับอ่าพวกแบบตัวเลือกเพิ่มเติมอย่างอ่ามาทันโดอย่างเงี้มันก็เริ่มหายครับพวกแบบตัวเลือกชอยที่เคยมีข่าวมาเนี่ยมันเริ่มไม่มีละมันก็เลยทําให้ตอนนี้ไม่รู้ว่า พอได้ไม่ได้จะดองสันโชะพ,พอเสร็จดิวจะดองสันโชเนี่ยจะมีตัวเลือกไหมหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้จร,จริงจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันในเรื่องนั้นนะครับก็ติดตามมาดูอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ